สวัสดีค่ะช่องยายวันดีชาแนลนะคะวันนี้ยายวันก็จะพามาที่วัดแสงแก้วโพธิญาณของพระอาจารย์อริยชาติเนาะในพระอุโบสถของวัดแสงแก้วโพธิญาณนะก็มีพระพุทธรูปแสงแก้วเนาะประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถซึ่งภายในพระอุโบสถหลังนี้ก็สวยงามนะคะสวยงามสร้างแบบล้านนานะคะล้านนาแล้วก็จะประกอบด้วย3ก็มี1สร้างแบบล้านนา2แบบไตหรือไทยใหญ่นะและ3ก็ศิลปะพม่านะคะมี3ศิลปะที่ผสมผสานกันออกมานะคะก็เป็นพระอุโบสถที่สวยงามนะแบบล้านนาก็เป็นศิลปะนะที่อีกแบบหนึ่งสวยงามถ้าเป็นของไตหรือไทยใหญ่ก็คือความวิจิตรนะความวิจิตรความบรรจงแกะสวยงามแล้วก็ถ้าแบบเป็นพม่า ก็คืออลังการอันนี้คือวัดแสงแก้วโพธิญาณของอาจารย์อริยชาตินะก็เป็นอะไรที่สวยงามภายในพระอุโบสถก็จะมีนะก็จะมีรูปปั้นของแต่ละองค์เกจิอาจารย์ดังหลายองค์นะที่มาอยู่ในพระอุโบสถหลังนี้นะคะก็จะมีพุทธจารย์โตเนาะที่ยวันรู้จักนะแล้วก็มีหลวงพ่อคูณนะแล้วก็มีอาจารย์ฟั่นหลายเกจิอาจารย์นะคะก็ FC คนไหนรู้จักก็ดูนะคะว่าองค์ไหนท่านไหนชื่ออะไรเกจิอะไรเนาะส่วนยวันก็จำได้ก็มีหลวงพ่อคูณนะแล้วก็มีท่านพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะคะคาถาชินบัญชรนะคะก็เป็นคาถาที่ทุกคนก็คงจะรู้กิตติศัพท์นะว่าเป็นยังไงเนาะก็มีหลายๆองค์ท่านนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณก็มีนะเป็นพระอุโบสถที่สวยงามนะคะสวยงามมากพร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์ดังนะของแต่ละภาคนะแต่ละภาคภายในประเทศไทยว่างี้เถอะเนาะยายวันก็ขอโทษเด้อถ้าพูดผิดพูดถูก ก็มีหลายๆองค์หลายๆท่านเนาะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ฟั่นนะก็ไม่ว่าจะเป็นครูบานะคะครูบาศรีวิชัยนะคะนักบุญแห่งล้านนานะคะที่ได้สร้างทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพนะที่ได้รวมพวกชาวบ้านเนาะสร้างถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพเป็นผลสำเร็จเนาะก็เป็นนักบุญล้านนาหรือว่าต้นหลวงแห่งล้านนาก็เป็นพระครูบาศรีวิชัยอันนี้ก็เป็นพระประธานเนาะพระแสงแก้วนะคะซึ่งอยู่ในพระอุโบสถของวัดแสงแก้วโพธิญาณ นะคะของพระอาจารย์อริยชาตินะก็อันนี้ก็คือครูบาศรีวิชัยนะคะแล้วก็มีหลายเกจิอาจารย์ดังนะแต่ละองค์ก็มีหลายองค์หลายท่านเนาะหลายองค์คนไหนรู้ก็มีก็ดูว่ามีใครบ้างเนาะยวันก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะแต่ก็ได้ให้FC หรือทุกๆคนได้มาดูความสวยงามของพระอุโบสถหลังนี้ของวัดแสงแก้วโพธิญาณ นะคะถ้าคนไหนได้มาเที่ยวเชียงรายเนาะก็แวะไปนะคะที่วัดแสงแก้วตำบลเจดีหลวงนะอำเภอแม่สวยนะคะจังหวัดเชียงรายนะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่โตนะอลังการงานสร้างเนาะก่อนที่เราจะเข้ามาเราก็เจอยักษ์นะเจอยักษ์4ท่านเนาะก็หามละครั้งแบกละครั้งกันอยู่เนาะก็
คงจะได้ดูคลิป1คลิป2ของเยวันแล้วนะอันนี้ก็เป็นคลิปที่3นะคะ EP 3ยังไงก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเที่ยวมาชมดูคลิปความสวยงามนะภายในพระอุโบสถของวัดแสงแก้วโพธิญาณซึ่งประกอบด้วยเกจิอาจารย์ดังหลายองค์หลายองค์นะคะก็เป็นที่สวยงามมากวิจิตรการตานะคะสร้างศิลปะ3อะไรเนาะศิลปะ3แบบแล้วก็คือ1แบบล้านนานะคะ2แบบไตหรือไทยใหญ่เนาะ3แบบพม่านะก็เป็นความที่สวยงามมากยังไงก็ฝากให้ทุกคนถ้ามาเที่ยวแล้วก็อย่าลืมแวะนะคะอย่าลืมแวะวัดแสงแก้วโพธิญาณหาง่ายๆเนาะเข้ามาแม่สวยเสร็จแล้วเราก็เข้ามาอีกประมาณเลยแม่สวยมาสักหน่อยก็จะเห็นหลักกิโลใหญ่ๆนะหลักกิโลใหญ่ๆแล้วเราก็เลี้ยวขวานะเอ้ยเลี้ยวซ้าย พูดผิดนะเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็เข้ามาอีกประมาณ2กิโลก็จะถึงตัววัดนะตัววัดแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่เยาวันยังไม่ได้ให้ชมเนาะก็พยายามติดตามคลิปต่อๆไปจะมีสวนอะไรเนาะลืมไปแล้วเนี่ยจะมีสวนสวยสวนหิมพานต์นะแล้วก็จะมีรูปปั้นนะรูปปั้นของพระครูบาศรีวิชัยซึ่งเป็นทองคำนะรูปปั้นทองคำนะก็ไปดูกันองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีพระอาจารย์เกจิดังอีกหลายท่านของภาคเหนือนะอันนี้คือรวมเกจิอาจารย์ดังของภาคเหนือนะก็จะมีครูบาขาวเนาะก็ครูบาขาวปีแล้วใครอีกหลายๆองค์นะก็เดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปของเยวันได้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะแล้วก็จะมีโอ้มาเที่ยวนี่ก็คุ้ม FC มีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นต่อนะต่อลังใหญ่ๆนะต่อเงินต่อทองนะแล้วก็มีท้าวเวสสุวรรณนะก็เพิ่งได้จัดวิธีไปเมื่อไม่นานก็คือวันที่ครบของเสาห้านะเสาห้าก็มีวันที่5นะวันที่5เดือน5นะแล้วก็ปีที่5แล้วก็กษัตริย์ที่5แล้วก็เวลา5นาฬิกานะอันนี้คือเสาห้านะคะเขาก็ได้ทำพิธีเรียบร้อยนะยังไงก็ฝากให้ทุกคนเข้ามาเที่ยวชมมาเป็นกำลังใจให้เยาวันนะแล้วก็จะมีอะไรอีกหลายๆอย่างเยาวันก็จะไปเอาความสวยงามนะมาให้ดูว่าเป็นยังไงมั่งก็ขออภัยนะคะถ้าภาพไม่นิ่งพอนะบางครั้งนะก็ยังมือใหม่นะแล้วกับการที่เยาวันพูดก็อาจจะใหม่นะยังไงก็ขออภัยนะในทุกสิ่งนะแต่เยาวันก็ทำด้วยใจนะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะแล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปของเยาวันด้วยนะคะว่าตอนต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะก็ติดตามชมได้นะคะถ้าเป็นยังไงก็ช่วยกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดSubscribe ให้เยาวันด้วยนะคะถึงจะได้รู้ว่าคลิปต่อไปของเยาวันมีอะไรบ้างนะคะกดกระดิ่งให้เยาวันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ